พื้นที่ไหนห่างไกลทีมเดลิเวอรี่ไปถึงหน้าบ้านนะคะแต่ถ้าเผื่ออยู่ในชุมชนเมืองก็จะมีตู้ปันสุกเอาไว้คอยให้บริการปันความสุขด้วยเหมือนกันค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2นะคะก็ได้ร่วมกันกับคนในชุมชนค่ะในการเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคในตู้ปันสุกที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตรีพานุพงษ์พุทธาสีผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2พร้อมด้วยกำลังพลนำไข่ไก่สดน้ำดื่มนมกล่องและปลากระป๋องไปเติมใส่ตู้ปันสุกหยิบแต่พอดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งกองพันสัมภาวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ได้นำมาติดตั้งไว้ด้านหน้าโรงเรียนบุญวัฒนาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาแต่ละวันก็จะมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธานำเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมในตู้เท่าที่จะมีกำลังโดยที่เติมกันต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้คนเอาไปประกอบอาหารหรือว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่มียานพาหนะเดินทางไปรับอาหารและสิ่งของยังชีพที่ภาครัฐจัดไว้ให้เป็นการแบ่งปันช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและว่างงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะโควิด-19 ค่ะ